นี่เก็บของนี่ผัวนะเก็บเลยไปแล้วด่านะคนละร้อยต้นเลยให้ผู้ใหญ่ไปนั่งนี่เลยก็ได้มาช่วยกันนับคนเลยครับเตรียมอะไรมั่งถึงต้นเตรียมอะไรมั่งโอ้ยตัดคนโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นดินมากนักมากนักดินเกินไม่ว่าพี่ต้องขาดวุ่นวายตอนนั้นใช่จับแล้วอากาศมันก็จะแตกฝั่งต้องถอนดูนั่นเห็นจะติดต่อครับหาตำรวจทิ้งไว้ให้ที่ห้องนั้นจะขอพ่อนั่งครับลองกู้เลยครับในเวลากู้เลยครับปลูกกัญชาเปิดกัญชาบ่พีไม่เคยลองมันแหนบมีแห้งด้วยไปแต่นี้มีครับประมาณเกือบ3โลไปใช้ต้มไก่บ้างไหมครับเอาไปต้มไก่ไหมไม่เคยฮะชาเรื่องธรรมดาครับเขาไก่เหมือนกับพันจากอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ครับเขาเม็ดมาให้ครับให้เพาะเอาซื้อดินมาให้ก็เพาะนะครับเวลาปลูกเขาก็มาบอกมันมีสูตรไม่ลงเพาะยังไงต้องแช่น้ำต้องอะไรไหมต้องใส่ปุ๋ยไหมเกือบผมเพาะแบบพักปลูกพักเองโอ้เพาะแบบเบี้ยผักครับแต่ถ้ารู้ว่าเราคิดเองหรือว่าเขามาบอกหรืออะไรเขาบอกครับเขาบอกนะตัดไปบ่อยไหมครับลุงเนี่ยตัดบ่อยไหมตัดไปครั้งนึงครับหมายถึงว่าต้นหนึ่งมันได้รุ่นเดียวหรือว่ามันแตกอีกทีหรือยังไงก็ที่ตัดไปก็มีนะครับอ๋ออย่างเงี้ยเหรอครับตัดยอดครับแล้วเลือกเอาแบบไหนก็ที่ต้นมันยาวกว่าเขาหรอครับไม่ใช่ระหว่างแบบเนี้ยกับแบบเนี้ยเอาแบบไหนท่านให้ตัดไปประมาณคืบแตกจากยอดก็จ้างเขาอะไรยังไง
จ้างวันละ300ครับช่วงแรกช่วงหลังมาค่อยเดือนละ10,000เอาว่าเป็นเดือนครับมาทำงานมาปีกว่าให้เดือนคนเดียวครับทำคนเดียวแต่แฟนเขามาทำความสะอาดเป็นแม่บ้านแล้วให้ด้วยป่ะให้ตังค์ด้วยป่ะให้ครับครับแฟนได้เดือนทุกวันเข้ามา300วันละ300ครับรู้ไหมเนี่ยมันมีอะไรบางข้างในเนี่ยก็รู้เลยก็เขามาให้เอาเม็ดมาให้ผมเพาะเป็นทาครับเพาะเป็นทานี่ผมก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าจะออกกลัวผิดกฎหมายนี่เพราะว่าเขาไปขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงนะตรงไหมครับผมครับครับลงไปตรงนี้มาลงไหมโอ้ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งไงอีกต้นหนึ่งมันมีต้นหนึ่งข้างหลังต้นหนึ่งก็ได้ครับท่านโชว์ล่างนะครับโชว์ล่างนะครับท่านด้านหน้ามีอย่างชิ้นใหญ่มากโอเคถูกต้องครับท่านโอ้ลากแก้วออกเต็มเลยนะครับเอาละครับผมต้องเอาดิแต่ของเขาเนี่ยมาตอนนี้ดีกว่าก็มันก็เก่งมากกว่านี้ก็ดีกว่าเออหมดได้ก็นี่ก็ได้ครับท่านทำที่ดีกว่าง่ายมันยังแน่นอยู่นะครับแน่นอยู่ไอ้ลุงมึงเอาเอาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใช่ป่ะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่บ่อยถือมือซ้ายการลักลอบปลูกกัญชานะครับในเขตพื้นที่วังน้ำเขียววันนี้เขามาตรวจสอบปรากฏว่ามีการปลูกแล้วก็มีทางผู้เฝ้าก็รับว่าปลูกมา3เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะไล่ไหมครับตอนนั้นเวลานี้ไล่กว่าประมาณไล่กว่านะครับนี่ตอนของผู้ว่าจ้างให้ปลูกเขาอะไรพี่จะติดตามขณะนี้พอทราบแล้วครับว่าเป็นใครนะครับก็เดี๋ยวอยู่ในระหว่างสืบสวนติดตามเป็นในพื้นที่กรุงเทพเดี๋ยวขอไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไปนะครับเรื่องส่วนของคนเฝ้าเนี่ยเราจะดำเนินคดีเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีปกตินะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่รับรู้สอบถามเมื่อกี้ก็บอกว่ารู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นอะไรนะครับเขาบอกเพื่ออะไรครับท่านเขาบอกไหมครับท่านเห็นบอกว่าปลูกเพื่ออะไรเมื่อกี้ตัวลุงบอกไงนะทดลองทดลองแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ใช่นะครับกฎหมายก็ยังเป็นกฎหมายอยู่เพราะว่ากัญชาก็ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นยาเสพติดประเภท5อยู่ซึ่งในเรื่องของนโยบายอื่นๆก็อยู่คงอยู่ในระหว่างการดำเนินการการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามกฎหมายเพราะถือว่ายังเป็นความผิดตามกฎหมายเพราะเรื่องยาเสพติด